สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจักรราศีพลังแห่งดวงดาวและฤกษ์ประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะผมอาจารย์ชาญฮูรี่แล้วก็อาจารย์แม่อาจารย์โอวิษณุนะครับพบกับเราทั้งสองคนเป็นประจำทุกเช้านะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่25ตุลาคม2566วันนี้เรามีนะครับคลิปดีๆมาฝาก5เคล็ดลับของคนเกิดวันพุธที่จะมีโชคเฮงๆรวยๆปังๆเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับว่า5เคล็ดลับมีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มีตัวเลขของทีเด็ดฮานอยแล้วก็ราวพัฒนามาฝากวันนี้วันพุธมีราวด้วยหลังจากที่จันทร์อังคารที่ผ่านมาทั้งราวพัฒนาและเมื่อวันอังคารเนี่ยทีเด็ดของฮานอยสมชื่อจริงๆนะครับทีเด็ดจริงๆหลายๆท่านสมาชิกที่ติดตามชมรายการของเรามีโชครวยๆปังๆได้ค่ากับข้าวกันไปทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับอาจารย์โอครับเลขเอาเรื่องฮานอยก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยราวพัฒนาอาจารย์โอมีเลขอะไรบ้างครับฮานอยพิเศษนะฮะเด่น2 4ค่ะเจาะก็คือ29 46 27 45ค่ะในปกตินะฮะเด่น1 5ค่ะจะมี18 54 35 13ค่ะหน่อย VIP นะฮะเด่น7 8ค่ะจะมี72 08 53 38ค่ะมาลาวพัฒนานะฮะลาวพัฒนาเด่น8 5ค่ะจะ8 5 5 5 8 9 9 5ค่ะครับก็ของท่านอาจารย์โอก็วันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้รับทรัพย์แล้วก็รับโชคกันของผมนะครับวันนี้วันพุธนะครับฤกษ์ดีนะครับวันนี้เป็นเพชฌฆาตฤกษ์นะครับเพชฌฆาตฤกษ์หมายถึงของการตัดนะครับการต่อนะครับเพื่อให้เกิดสิ่งดีสิ่งใหม่นะครับตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปตัดความเขาเรียกว่าดวงจุดดวงจู๋หรือว่าการที่เราไม่มีโชคออกไปวันนี้เราจะมาต่อโชคต่อลาภกันดาวนะครับเจ้าเลิกคือดาวประจำเลิกวันนี้นะครับพิจารณาเลิกได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความสำเร็จด้วยดาวครูบาอาจารย์นะครับทางโหราศาสตร์ไทยเขาว่าปู่เรือสีนะครับวันนี้โอ้น่าจะสำเร็จจริงๆการเงินก็ไปได้ดาวพฤหัสบดีเหมือนกันนะครับเลข5ส่วนโชคลาภจะเป็นดาวจันทร์กับดาวเสาร์2กับ7นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับหุ้นรอบโลกนะครับหุ้นรอบโลกตั้งแต่เช้านิเคอิจีนห่างเสงยาวไปถึงตอนเย็นเลยนะครับให้รูดเลข5รูดเลข5นะครับใครที่ขารูดไปเลยแล้วก็คนที่ฉลาดลงทุนผมบอกแล้วถ้าจะรูด2ตัวเนี่ยผมให้ไปรูด5กับ7 5กับ7นะครับส่วนเลขเจาะ52 55แล้วก็57 3ตัวนะครับ527นะครับส่วนฮานอยแล้วก็ไฮไลท์ไปอยู่ที่ราวพัฒนาตอนประมาณ2ทุ่ม20นาทีนะครับก็ให้รูด7นะครับดาวโชคลาภของเรารูด7ถ้าจะรูด2ตัวก็คือก็คงต้องเน้นเลข2ดาวจันทร์นะครับสำหรับช่วงของตอนค่ำๆนะครับ2นะครับกับ7นะครับถ้าจะเจาะ72 75แล้วก็77 3ตัวนะครับ725สรุปอีกครั้งนะครับวันนี้หุ้นรอบโลกของผมเน้นเลข5ถ้ารูด2ตัวคือ57นะครับเลข3ตัวคือ527เลขเจาะคือ52 55 57ส่วนฮานอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP นะครับเน้นที่เลข7เจาะ72 75 77เลข3ตัวคือ725ราพัฒนาก็เหมือนกันนะครับเน้นที่เลข7 72 75 77แต่ถ้าใครที่เป็นขาลูด2ตัวคือเลข2กับเลข7นะครับวันนี้ช่วง
ฤกษ์ดีฤกษ์เด่นอยู่ที่ฮานอยปกติกับลาวพัฒนานะครับตั้งแต่18:01จนถึง20:00เป็นช่วงที่เลิกดีเลิกมีพลังเลิกแข็งแรงนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโอเคเรามาถึงช่วงสำคัญแล้ววันนี้วันพุธเมื่อวานวันอังคารนะครับทำนายไปหลายคนบอกว่าโอ้ยเกิดวันพุธวันนี้รอวันนี้ได้เลยครับวันนี้อาจารย์โอเตรียมข้อมูลมาแล้วครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะก็คือคนวันพุธนะฮะเป็นคนเรียกว่าเป็นคนทันคนนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีเทคนิคชั้นครูเลยนะฮะในการเจรจาสื่อสารต่างๆเป็นคนที่จะคิดอะไรพูดอะไรเนี่ยนะฮะจะต้องให้ข้อมูลแน่นก่อนถึงจะตัดสินใจนะฮะแล้วก็ไม่วุ่นวายค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกตรงๆนะคะรอจนให้แน่ใจก่อนถึงจะกล้าเดินตามแผนกล้าทำตามที่ตัวเองคิดไว้นะฮะแล้วก็มีนิสัยที่อยู่ไม่สุขอะฮะชอบทำมาหากินชอบเรียนรู้แล้วก็มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นคนสุขุมรอบคอบค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่มั่นคงคนหนึ่งนะฮะคนวันพุธส่วนดวงประจำอาทิตย์นี้ของคนวันพุธนะฮะก็ต้องบอกว่าเด่นเรื่องงานแล้วก็โชคลาภค่ะแล้วก็โอกาสจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะฮะเรียกว่าโอกาสไม่ได้มีบ่อยไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆแต่ขอให้คุณฟ้ามันไว้เปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้โอกาสนั้นแล้วก็เดินตามโอกาสนั้นนะฮะเรียกว่าไพ่ Well of Fortune นี่มาถึงแล้วเปิดได้ไพ่ Well of Fortune นะฮะต้องถือว่าเมื่อมาอยู่ในมือของคนวันพุธแล้วทุกอย่างจะต้องสำเร็จค่ะด้วยตัวคุณเองโอกาสมาคุณก็ต้องเปิดรับโอกาสด้วยนะฮะเรียนรู้โอกาสแล้วก็ฟ้ามันไว้นะฮะโอกาสที่จะเข้ามาจะสร้างรายได้ให้คุณเป็นอย่างดีนะฮะรายได้เสริมเพราะว่าได้การเงินได้ Page of Pentacle นะฮะก็ต้องถือว่าจะมีโชคลาภนะฮะจะมีโชคมีลาภแล้วก็เป็นจะว่าเป็นลาภจากการเสี่ยงก็ได้ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่า Well of Fortune นี่คือโชคลาภมาแบบปาฏิหาริย์นะคะก็ถ้าสนใจโชคลาภทางการเสี่ยงก็ใช้เลขทางอาจารย์ชาญนะคะแล้วก็ทีมงานส่งให้นะคะส่วนความรักนะคะความรักก็ต้องบอกว่าคือได้สิบไม้เท้ามันเหมือนคุณเนี่ยสนใจแต่การงานมุ่งมั่นมีความคิดอ่านเรื่องการงานเป็นหลักนั้นความรักก็เลยอ่อนลงไปแผ่วลงไปแต่ตอนนี้พอได้ไพ่ใบนี้ต้องบอกเลยฮะว่าคุณจะต้องเอาอกใจเอามาใจใส่ดูแลคนรักของคุณนะฮะความรักจะได้เป็นพลังใจให้คุณสู้กับงานต่อไปนะคะค่ะก็แล้วก็เรื่องสุขภาพก็คืออย่าหักโหมค่ะนะฮะอย่าหักโหมขอให้ทำงานด้วยพักผ่อนด้วยพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะสุขภาพจะได้แข็งแรงค่ะวันมงคลก็คือวันมงคลของคนวันพุธเนี่ยก็คือวันจันทร์นะคะสีก็สีเหลืองสีขาวม่วงน้ำเงินฟ้านะคะส่วนวันที่ไม่ควรทำมงคลทำการมงคลใดๆเลยก็เป็นวันอังคารกับวันพุธค่ะนะคะสีที่ไม่เป็นมงคลก็คือสีชมพูนะคะวันไหนที่คุณจะไปเสี่ยงโชคคุณก็ควรจะใส่สีที่เป็นมงคลกับตัวคุณนะคะค่ะเลขมงคลก็คือ4 2 8 5ค่ะค่ะเวลาไปเสี่ยงโชคนะคะควรสวมคนวันพุธเนี่ยควรสวมแหวนนิ้วกลางข้างซ้ายนะคะเพื่อเสริมเรื่องโชคลาภแล้วก็ให้เงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานก็เผอิญอาทิตย์นี้ก็ได้ Well of Fortune ซึ่งเหมาะกับท่านคนวันพุธเลยค่ะนะคะค่ะก็อันนี้คือข้อมูลพื้นฐานสำหรับคนที่เกิดวันพุธจะได้นำไปนะครับศึกษาเรียนรู้แล้วก็ดูว่าข้อมูลตรงไหนที่มีประโยชน์ก็จะได้นำไปใช้เป็นเทคนิค
ก่อนที่จะถึงเคล็ดลับ5ข้อที่จะทำให้คนเป็นผู้ที่มีโชคความปังในงวดที่1พฤศจิกายนเนี้ยเดี๋ยวผมขอเชิญอาจารย์แม่นะครับอาจารย์โอวิชนุช่วยไปช้ำพันงานกฐินแล้วก็พรุ่งนี้วันพฤหัสจะได้เรื่องของการถวายสังฆทานพร้อมกันไปเลยครับค่ะวันพฤหัสนะฮะทุกอาทิตย์ทางทีมงานจะมีทำพิธีสังฆทานให้แก่ทุกท่านที่ต้องการเสริมดวงชะตานะฮะเสริมบารมีตัวเองโดยทางทีมงานจะนำเครื่องสังฆทานทั้งหมดนะฮะไปถวายที่วัดนะคะแล้วก็สิ่งพิเศษก็คือเราจะมีเทียนค่ะเทียนตามอายุของท่านและบวกอีก9เล่มนะคะเพื่อทำพิธีใน9เล่มนั้นก็จะเขียนอักขระวิชาของครูบาอาจารย์ชื่อคุณลงไปในนั้นนะคะแล้วพอถวายสังฆทานเสร็จเราก็จะมาจุดเทียนนั้นให้แก่ทุกท่านด้วยค่ะเป็นการเสริมดวงชะตานะคะส่วนเรื่องกฐินนะคะวันที่5พฤศจิกายนค่ะที่วัดถ้ำผาประตูทองที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะทางทีมงานทางอาจารย์ชาญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการกฐินสามัคคีด้วยกันนะคะกรรมการ100บาทค่ะรองประธาน500บาทประธานกรรมการ 1,000 บาทค่ะก็ทำบุญร่วมกันในบุญกฐินใหญ่นะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวเป็นสังฆทานใหญ่ค่ะครับเป็นความเชื่อเรื่องของแรงดึงดูดนะครับเราบอกบุญเราให้ผู้ชมได้รับรู้เรื่องบุญและช่วยกันทำบุญสร้างกุศลสร้างบุญบุญบารมีร่วมกันเราก็จะดึงดูดกัลยาณมิตรสิ่งที่ดีๆแล้วก็โชคลาภนะครับเข้ามาอย่างช่องของเราแล้วก็เข้ามาอย่างท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าเราบอกบุญร่วมทำบุญเราก็จะได้บุญได้สิ่งที่ดีนะครับตามสิ่งที่เราบอกไปตามแรงดึงดูดนะครับมาดูเคล็ดลับ5ข้อของคุณเกิดวันพุธกันในงวดวันที่1พฤศจิกายนข้อแรกนะครับข้อแรกก็เป็นข้อที่อาจารย์โอได้บอกไปผมจะมาสรุปให้อีกทีนึงขึ้นชาร์ตแล้วนะครับตามหน้าจอเลยข้อแรกท่านที่เกิดวันพุธต้องใส่เสื้อสีมงคลนะครับสีเหลืองสีม่วงสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้นะครับที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับสีเหลืองสีม่วงสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้ไปเสี่ยงโชคนะครับเราสามารถเสี่ยงโชคในวันไหนก็ได้นะครับที่ท่านพร้อมที่ท่านสะดวกนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไปเสี่ยงโชควันที่1เนี่ยไม่แน่นะเลขที่เราต้องการอาจจะแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะครับแต่นะครับระวังนะครับอย่าใส่สีต้องห้ามไปนะครับสีชมพูนั่นเองที่อาจารย์โอได้บอกไปนะครับข้อ2นะครับเราใส่บาตรนะครับให้ใส่บาตรวันเกิดของเราคือวันพุธนั่นแหละครับหรือนะครับถ้าหวยออกวันที่1พฤศจิกายนวันนี้นะครับทั้งงวดหน้าก็เป็นวันที่16แต่ว่าเราพูดถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับตรงกับวันพุธตรงวันพุธพอดีเลยฉะนั้นท่านดูวันพุธวันนี้สมมุติว่าใส่บาตรไม่ทันแต่เราก็ไปถวายสังฆทานนำไปให้ที่วัดได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นพุธหน้าแล้วนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะต้องใส่บาตรถ้าดูวันนี้9โมงถ้าใส่บาตรไม่ทันนะครับก็ไปที่วัดได้หรือเรื่องการใส่บาตรเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับซื้อลอตเตอรี่นะเราซื้อลอตเตอรี่ก่อนได้แต่วันใส่บาตรเนี่ยวันพุธยังทันเพราะหวยออกตอน 15:45 นาทีนะครับฉะนั้นต้องถ้าท่านไม่ทันวันนี้เนี่ยท่านก็ไปใส่บาตรพุธหน้านะครับช่วงเช้าเลยอย่าลืมนะครับใส่บาตรก็ออกสักประมาณช่วง6โมงเนี่ยก่อน6โมงก็ดีนะบางคนออกมา6โมงเศษๆเดี๋ยวพระนะครับกลับวัดหมดแล้วนะครับของที่ใส่บาตร1ข้าวสวยนะครับ2นะครับอย่างที่2นะครับวันนี้วันพุธนะครับก็จะเป็นลาบนะครับลาบหมูนะครับชื่อมันพ้องนิดหนึ่งลาบเขาว่าโชคลาบนะครับลาบหมูนะครับไข่เยี่ยวม้านะครับเราพ่วงไปถึงพุธกลางคืนไปด้วยนะครับข้าวสวยลาบหมูไข่เยี่ยวม้านม1กล่องนะครับเป็นขนุนหรือส้มก็ได้ถ้าต่อไปเราใส่บาตรกันบ่อยๆเนี่ยขนุนบางช่วงไม่มีก็เป็นส้มก็ได้แต่ถ้าส้มเนี่ยจะแพงขนุนที่แกะแล้วนะครับซื้อมาสักขีด2ขีดก็ได้นะครับ
ดอกไม้ให้เป็นดอกกุหลาบครับใส่บาตรนะครับพร้อมทำบุญนะครับใส่ซองชำระหนี้สงฆ์นะครับเลขมงคลนะครับ59บาทนะครับหรือ99บาทก็ได้นะครับถ้ายังไงคุณจะใส่สัก19บาทก็ได้ขอให้เป็นเลขมงคลนะครับข้อที่3นะครับซื้อเลขจากธนบัตรของท่านดูในกระเป๋านะครับวันไหนที่ท่านจะซื้อหรือวันที่ท่านใส่บาทก็ได้แต่ถ้าท่านใส่บาทวันที่1เนี่ยเราไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็ลองดูว่าทันไหมนะครับก็เปิดกระเป๋าก็ได้นะครับวันที่เราจะไปซื้อลอตเตอรี่เปิดดูธนบัตรใบละ20นะครับหรือใบละ50เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้ามี20ก็เลือกไป20ขึ้นมาหรือว่าถ้ามีใบละ50ยิ่งดีนะครับใช้ใบละ50นะครับแล้วก็ดูเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวแล้วก็นำไปเสี่ยงโชคตัวเลขของท่านเน้นไปที่ธนบัตรในกระเป๋าสตางค์นะครับข้อที่4สถานที่ซื้อนะครับให้ไปซื้อที่หน้าธนาคารกสิกรไทยจะมีแผงขายลอตเตอรี่อยู่นะครับเข้าไปเลือกดูนะครับแถวหน้าธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ2ธนาคารนี้ธนาคารไหนมีลอตเตอรี่นะครับแล้วตรงกับตัวธนบัตรที่เราดูแล้วเนี่ยให้ไปซื้อที่หน้าธนาคารนั้นนะครับข้อที่5เวลามงคลที่เราจะไปซื้อนะครับวันที่เราไปซื้อนะครับเวลา 13:00 น.จนถึง 21:00 น.อยู่ในแกปเวลาช่วงนี้ตั้งแต่ 13:00 น.เป็นต้นไปแต่อย่าเลย 15:00 น.นะครับครบแล้ว5ข้อเคล็ดลับลองไปทำดูสำหรับคนที่เกิดวันพุธแล้วท่านจะทึ่งว่าโชคมันเข้ามาแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเน้นเลขเด่นของท่านอาจารย์โอ๋อาจารย์แม่อีกทีหนึ่งนะครับ4285 4285เอาไปวินจับกันนะครับ4245 4852แล้วก็58 5คู่นี้นะครับเป็นเลขเด่นสำหรับคนวันพุธนะครับถ้าเกิดเปิดแบงค์ในกระเป๋ามาเจอเลข5ชุดนี้นะต้องจัดหนักจัดเต็มเลยแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรซื้อ5คู่นี้แล้วก็เลขในธนบัตรท่านด้วยครบแล้วนะครับ5ข้อนะครับขออนุญาตประชาพันธ์นะครับวันนี้วันพุธตอนค่ำเรามีไหว้พระราหูสมาชิกที่ฝากไหว้พระราหูเพื่อขอพรขอโชคลาภก็นะครับส่งรายชื่อวันเดือนปีเกิดกันเข้ามาได้เพราะอย่าลืมนะไหว้พุธนี้เสร็จพุธหน้าลอตเตอรี่ออกหวยออกแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะขอพรให้ท่านยังทันนะครับเราจัดรายการช่วง 9:00 น.นะครับมีเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะถึงตอนค่ำนะครับตอนเย็นๆเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดด้วยวันนี้นะครับอาจารย์สัมพันธ์กับบางไพมาทำพิธีฝากไว้ด้วยนะครับสร้อย85นะครับท่านที่สนใจก็เบอร์คอลเซ็นเตอร์ขึ้นหน้าจอแล้วรูปขึ้นหน้าจอสวยงามมากนะครับเส้นละ999บาทนะครับ8เป็นเลขพระราหูนะครับ5เป็นเลขดาวพฤหัสบดี85พระราหูย้ายเข้าราศีมีนจะให้ความสำเร็จกับท่านใครที่ไม่ค่อยมีโชคนานๆมีโชคทีอยากให้เช่านะครับสร้อย85หิน85ไปลองบูชาดูนะครับอย่าลืมนะครับพระราหูนะครับเป็นองค์ประมาณ3นิ้วใส่กรอบสวยงามนะครับพระราหูประจำวันองค์ละ999บาทให้เช่ากันแล้วนะครับตอนนี้พระราหูย้ายราศีก็ใครที่ยังไม่มีท่านไว้นะครับบูชาก็สามารถเช่าได้นะครับแล้วก็เหรียญนะครับพระราหูประจำวันเกิดมีตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์รวมถึงวันพุธกลางคืนด้วยท่านแจ้งวันเดือนปีเกิดมาเดี๋ยวเราจัดให้สามารถติดพกพาติดตัวได้คุ้มครองขอโชคขอลาภหรือจะใครที่ค้าขายก็ใส่กระเป๋าสตางค์ได้นะครับจะได้เรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะครับขายของดีๆสุดท้ายกระจก8เหลี่ยมนะครับไปติดหน้าบ้านช่วยกันนะครับส่งพลังดึงดูดโชคลาภเข้าหาบ้านท่านเข้าหาพวกเราทุกคนนะครับก็อย่าลืมเช่ากระจกพระราหูไปก่อนออกจากบ้านก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้วันนี้เรามีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆนะครับให้พระราหูเนี่ยนะครับนำพาหน้าที่การงานการเงินและโชคลาภให้กับเราและครอบครัวนะครับก็อาจารย์โอครับช่วงนี้นะครับอยากให้อาจารย์ช่วยอวยพรให้กับคนวันพุธนิดนึงครับที่ดูรายการเราอยู่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เพลินอาทิตย์นี้นะคะเปิดไพ่ได้Wheel of Fortune นี่ถือว่าโอ้เป็นไพ่ที่สุดยอดมากก็เป็นไพ่แห่งโชคลาภโอกาสดีๆงามๆเข้ามาสู่คนวันพุธค่ะก็ขอใ
รวยทรัพย์รับโชคค่ะครับก็พรุ่งนี้ถึงคิวท่านที่เกิดวันพฤหัสแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูว่า5เคล็ดลับของท่านมีรายละเอียดอย่างไรบ้างจะได้เฮงๆปังๆไม่น้อยหน้าคนเกิดวันพุธนะครับวันนี้เราทั้ง2คนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้า 9:00 น.นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ